ครับตอนนี้เราอยู่หน้าบูธ Audi ในงานมอเตอร์โชว์2019นะครับด้านหน้าบูธจะเป็นตัว Audi TT ครับ R8 R8 ก็ยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่มั้งใช่ป่ะถ่ายรูปนิ่งก็นึงนะครับ R8 18,999,000 บาทนะครับเครื่องเดียวกับตัวมีคนมาถ่ายบล็อกด้วยโอเคเดี๋ยวเข้าดูด้านในนิดนึงนะเข้าด้านนู้นดีกว่าเพราะแล้วริมอยู่นะโอเคอันนี้เป็น A8 นะครับ A8 นี้ก็เป็นพวงมาลัยขวาเรียบร้อย7,999,000 บาทนะครับหล่อดูดีนะครับหล่อดูดีเลยนะก็เป็นตัวใหญ่สุดของตัว Audi นะ A8L นะครับไฟหลังเป็นเส้นๆเดี๋ยวนี้ไฟหลังเป็นเส้นๆหมดเลยนะนะครับนี้จะเป็นตัว A7 ชื่อเริ่มเหมือนโทรศัพท์แล้วนะเนี่ยใครเรียนแบบใครวะนะครับตัวบน VT นะครับจะเป็น Q7 Q7 ตัว5,999,000 บาทนะครับก็โดดดีอยู่นะแต่ว่าจะเป็น Q8 ได้ใหญ่สุดนะตัวนี้อีทรอนก็จะเป็นหน้าอีกแบบเลยอ่ะไม่เหมือนเลยอ่ะอีทรอนนะครับแต่ว่าโครงสร้างน่าจะก็ไม่เหมือนอยู่ดี5,999,000 บาทนะครับเป็นไฟฟ้าเลยนะครับก็มาโชว์เกือบทุกรุ่นแหละนะครับงานนี้เป็นนี่โซนกลางเป็นตัว A4 ป่ะ A4 นะครับ3,800,000 บาท A4 Aven เป็นแวนนะครับ A4 ธรรมดาน่าจะประมาณ2,000,000 บาทโอเคนะฮะ